ส่วนที่นนทบุรีนะคะก็ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนในจังหวัดนะคะมีชื่อกิจกรรมด้วยนั่นก็คือนนสตูเดนต์มีข้อจำกัดทางบุคลากรค่ะเขาไม่พอก็เลยต้องไปเปิดสนามฉีดวัคซีนกลางขึ้นมาที่เมืองทองธานีนะคะตั้งเป้ายอด3วันจะมีนักเรียนเข้ารับการฉีด 20,000 คนหรือว่ามากกว่า 68,000 คนไปติดตามเพิ่มเติมกับคุณจิรพรคำภาพันธ์รายงานสดมาจากเมืองทองธานีค่ะคุณจิรพรคะแม้ว่าจะมีการนัดฉีดวัคซีนต่อวันมากถึง 20,000 คนก็จริงค่ะแต่ว่าจะมีการจัดสรรรอบเวลาในการฉีดนะคะโดยเฉลี่ยแล้วค่ะจะมีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนได้เฉลี่ยชั่วโมงละ 3,000 คนหากนับกันเป็นนาทีค่ะคุณผู้ชมคะจะสามารถฉีดวัคซีนให้นักเรียน1นาทีได้ถึง50คนค่ะเนื่องจากว่าจังหวัดนนทบุรีนะคะมีการจัดบุคลากรทางการแพทย์มาอำนวยความสะดวกพร้อมกับจุดฉีดในวันนี้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวค่ะนักเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจังหวัดนนทบุรีชั้นมัธยมศึกษาปีที่5คนนี้นะคะเขาใช้กล้องโกโปรถ่ายคลิปบันทึกภาพระหว่างที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ตอนนี้เป็นหนึ่งในความฝันของเขาค่ะคุณผู้ชมคะอยากจะทำครีเอทีฟคอนเทนต์สร้างคอนเทนต์ในโรงเรียนกับเพื่อนๆต่อจึงตัดสินใจมาฉีดวัคซีนร่วมกับเพื่อนๆอีกจำนวนหลายคนเลยเดียวค่ะเพราะว่าอยากกลับไปเรียนหนังสือแล้วแล้วก็อยากจะใช้ชีวิตอย่างมีภูมิคุ้มกันเหมือนคนปกติแล้วก็เห็นด้วยนะคะที่ตอนนี้มีการเร่งให้นักเรียนฉีดวัคซีนต้อนรับการเปิดประเทศแล้วก็มีการต้อนรับในการที่จะเปิดภาคเรียนการศึกษาการเรียนการสอนกันอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยค่ะก็อยากจะกลับไปใช้ชีวิตปกติก็แบบอยากไปโรงเรียนอยากถ่ายทำคลิปอยากแบบสนุกกับเพื่อนๆที่โรงเรียนแล้วก็อยากทำสิ่งที่อยากทำตอนนี้ก็แบบพวกถ่าย MV ก่อนแล้วก็ถ่ายคลิปในชีวิตโรงเรียนในธรรมดาครับแล้วก็แบบยังมีพวกอีเวนต์ในโรงเรียนก็อยากจะถ่ายเพิ่มขึ้นเพราะว่าปีที่แล้วไม่ได้ทำเลยเพราะว่าแบบติดเหตุการณ์โควิดโรงเรียนก็เลยแบบงดอีเวนต์ต่างๆลงผมก็แบบเอ้ยอยากทำนะเว้ยแบบคือมันจะจบแล้วอะอยู่ม.5ก็เทอม2แล้วทีนี้ก็แบบอยากทำหนังกับเพื่อนอยากทำคอนเทนต์ต่างๆกับเพื่อนขณะที่วันนี้บุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ที่มาเป็นจิตอาสาต้องทำหน้าที่เป็นเหมือนผู้ปกครองของนักเรียนเลยค่ะมีทั้งกอดปลอบให้กำลังใจกับเด็กนักเรียนนะคะเพราะว่าเด็กนักเรียนหลายคนกลัวเข็มฉีดยาค่ะจึงทำให้ต้องปลอบกันมากหน่อยเพื่อให้การฉีดวัคซีนนั้นผ่านไปด้วยดีค่ะก็ส่วนมากจะกลัวเกรงอย่างเงี้ยค่ะบางเด็กบางคนกลัวเข็มจริงๆค่ะถ้าเราได้ไปพูดคุยกับเขาปลอบเขากอดเขาอย่างเงี้ยก็น่าจะช่วยได้ส่วนหนึ่งหลายคนก็มีการตั้งคำถามนะคะว่าทำไมนนทบุรีถึงเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนกลางขึ้นมาทำไมไม่ไปฉีดให้ตามสถานศึกษานะคะประเด็นนี้สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีมีการชี้แจงนะคะว่านนทบุรีมีโรงเรียนทั้งหมด250แห่งค่ะมีนักเรียนรวมกันกว่า 80,000 คนด้วยกันด้วยข้อจำกัดด้านบุคลากรและโรงเรียนที่มีมากรวมถึงสถานที่ของโรงเรียนแต่ละแห่งอาจไม่เหมาะสมในการฉีดวัคซีนหากไปฉีดตามโรงเรียนค่ะคุณผู้ชมอาจจะฉีดได้เพียงวันละไม่เกิน10ถึง12แห่งเท่านั้นซึ่งต้องใช้เวลาเกือบ1เดือนในการฉีดวัคซีนเข็มที่1และหากต้องฉีดวัคซีนเข็มที่2ต้องใช้เวลานานเลยค่ะเกือบ2เดือนซึ่งจะไม่ทันการกับการเปิดเทอมในภายเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะหรืออาจจะเป็นการเปิดไปแล้วก็ฉีดไม่ครบ2เข็มค่ะดังนั้นสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีจึงได้มีการเลือกเปิดสนามฉีดกลางขึ้นมาโดยใช้พื้นที่ของ Impact Arena เมืองทองธานีนี่แหละค่ะที่มีความพร้อมทุกด้านแล้วก็ได้รับการสนับสนุนให้ใช้พื้นที่เป็นกรณีพิเศษอีกด้วยนะคะสำหรับข้อมูล3วันของการยืนยันการรับสิทธิ์นะคะคุณผู้ชมมีนักเรียนแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีนอยู่ที่ 68,000 คนด้วยกันวันแรกก็คือวันนี้ 20,000 คนวันที่2 23,000 คนแล้วก็วันที่3 25,000 คนพร้อมกันนี้คาดการว่าจะมีผู้ปกครองติดตามมาในพื้นที่รวมแล้วก็เบ็ดเสร็จอยู่ที่วันละ 20,000 คนด้วยกันค่ะสำหรับตอนนี้สถานการณ์การฉีดวัคซีนที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะคะการจราจรโดยรอบค่ะก็เป็นสิ่งที่ทางจังหวัดนนทบุรีมีการแจ้งเตือนเหมือนกันนะคะสำหรับใครที่จะเดินทางมาโดยรอบ Impact เมืองทองธานีก็ต้องมีการคำนวณเส้นทางระยะเวลาอีกครั้งหนึ่งสำหรับการฉีดวัคซีนในวันนี้จะไปสิ้นสุดวันที่17ตุลาคมนี้ค่ะ
โดยจะมีการแบ่งสรรจัดเวลารอบคิวกันอย่างดีซึ่งแต่ละโรงเรียนนะคะจะมีการลงทะเบียนมาไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีค่ะคุณผู้ชมคะยืนยันนะคะว่าแม้ว่าจะมีการขอจัดสรรวัคซีนไปประมาณ 70,000 โดสแต่หากมีนักเรียนที่จะมีความประสงค์ขอฉีดเพิ่มก็สามารถที่จะขอจัดสรรจากทางกระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่มเติมค่ะคุณพรวดีคุณจิรัชตาค่ะค่ะขอบคุณค่ะ